สวัสดีครับพีรพันธ์จันใบเล็กครับผมชื่อเล่นชื่อเติ้ลครับผมก็ตอนนั้นราวๆห้าทุ่มครับผมก็ลงมากินข้าวครับกินข้าวเสร็จคราวนี้ก่อนจะขึ้นนอนก็เลยปวดท้องหนักก็เลยเข้าห้องน้ำระหว่างเข้าห้องน้ำก็เลยเล่นโทรศัพท์ไปด้วยแต่จังหวะนั้นคือยังไม่ได้ปลดทุกออกไปคราวนี้ก็เลยเห็นเหมือนเงาดำๆอยู่ใต้ก้นเราครับผมแล้วคราวนี้ก็เลยเราก็เอะใจว่าเรายังไม่ได้ทิ้งระเบิดลงไปเลยครับผมก็เลยก้มลงไปดูว่าเงาดำๆคือเงาอะไรสักพักนึงก้มไปก็เจอหัวน้องงูโผล่มาใต้ก้นเราเลยครับผมเสร็จแล้วก็เลยกระเจิงลุกออกมาตะโกนลั่นบ้านเลยว่าแบบว่าเจองูครับผมนั่นแหละเป็นช็อตแรกที่เจอน้องเขาครับผมก็ถามคนอื่นด้วยก็เลยใช้วิธีบางทีก็มีเอาน้ำยาล้างห้องน้ำบ้างแล้วก็โซดาไฟบ้างน้ำร้อนบ้างอะไรพวกนี้ก็เลยตัดสินใจใช้วิธีเอาโซดาไฟเทลงไปในชักโครกแล้วก็ต้มน้ำร้อนครับผมน้ำร้อนเทเข้าไปแล้วคราวนี้ระหว่างนั้นก็เลยตั้งกล้องอัดคลิปไว้ว่าน้องจะออกมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับผมเสร็จแล้วก็เจอเหมือนในคลิปเลยก็เลยน้องก็เลยโผล่มาให้เห็นแต่จังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ถ่ายไว้คือตอนที่นอนแล้วก็เลยตั้งคลิปถ่ายไว้เฉยๆครับก็ตอนนี้ณตอนนี้เลยครับก็เลยกำลังเตรียมทีมงานเพื่อจะทุบออกมาเพราะปัจจุบัน2คืนแล้วก็น้องก็ยังไม่ออกมาเราก็ใช้วิธีการโรยแป้งอุ้ยไม่เจอเขาเรียกว่าที่ที่สบายใจที่สุดของคนเลยว่าว่าได้ก็คือการนั่งห้องน้ำนั่งเล่นโทรศัพท์ในห้องน้ำคือการที่แบบว่าปลดทุกข์เลยแต่กลายเป็นที่ว่าจะต้องมานั่งระแวงด้วยก็เลยคิดว่าที่ที่ปลอดภัยก็กลายเป็นที่อันตรายได้ครับผม